โอเคก็สวัสดีวัยรุ่น MTA ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน MTA Warzone นะครับผมซึ่งจะเปิดให้บริการเร็วๆนี้แล้วนะครับเร็วนี้นะเร็วนี้อะไรวะลิ้นพันกระตุกยิกยีนิดหน่อยนะครับ อ่ะจะมาพูดถึงภายในระบบเซิร์ฟนะครับว่าเป็นยังไงบ้างและแนวไหนนะครับก็ยังคงเป็นแนว RPDM นะครับแต่ว่าเน้นแก๊งชนแก๊งนะครับผมงานต่างๆนี่ก็มีโคตรเยอะฮะเราสามารถเลือกทำได้เลยนะครับอาชีพหลากหลายมากๆนะครับคือให้ผู้เล่นแบบอิสระไปเลยในด้านนี้นะครับผมเบรกลักล้อนะครับเดี๋ยววันเปิดเฟิร์มนะครับสิ่งที่ผมจะบอกก็คือใครที่อยากจะทำงานด้านหน่วยงานนะครับหมอตำรวจเนี่ยก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดสมัครเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็ต้องการอย่างละน่าจะประมาณ4อัตรามั้งถ้าเกิดคนเล่นเยอะนะครับก็จะรับมาเยอะถ้าเกิดคนยังไม่แน่นมากก็ทยอยเอาเรื่อยๆแล้วกันและอีกส่วนหนึ่งที่จะบอกก็คือระบบเกาะนะครับเกาะกันดาเมจนะครับผมนะนี่เกาะนี้ถ้าเกิดว่าเราคลิกใส่เนี่ยมันจะขึ้นไอคอนตรงล่างขวานะครับคือการที่เราโดนปืนหรือว่ามีดเนี่ยมันจะเข้าเกาะก่อนนะแบบพอเข้าเกาะดาเมจเกาะลดหมดปุ๊บเกาะแตกแล้วทีเนี้ยมันจะเข้าเลือดนะครับนะอันนี้เกาะดาเมจที่จะเข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวติดตามกันได้เลยว่าแพทไหนนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวไปคุยเรื่องงานกันต่อเลยแล้วกันนะแต่ว่างานบางงานก็ต้องต้องฟาร์มเลเวลถึงด้วยนะครับอ่ะมาดูที่งานก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะพูดถึงโซนตรงนี้ก่อนไหมทุกอย่างนะครับในไอคอนในแมปนะครับก็จะมีบอกข้างซ้ายทั้งหมดเลยนะครับว่ามันคืออะไรนะอย่างเช่นสถานีตำรวจใช่ไหมมันก็จะมีไอคอนนี่จะอยู่นี้นะครับตรงนี้มันจะจุกกันหน่อยเพราะว่าร้านนู้นร้านนี้มันเยอะนะเนี่ยเห็นไหมสถานีตำรวจคือผู้เล่นสามารถดูได้จากด้านซ้ายนะครับแล้วก็สังเกตในแมปที่อยู่ข้างหน้าเรานะครับตรงเนี้ยมันคือไอคอนทั้งหมดที่ระบุบอกไว้ว่าตรงนั้นคืออะไรบ้างนะแล้วก็เราสามารถคลิกขวานะครับเพื่อจะมาร์คพื้นที่หรือจุดๆนั้นที่เราจะไปได้ด้วยนะครับผมมันจะขึ้นใน GPS เวลาขับรถด้วยโคตรแบบว่าeasy นะแบบชิวๆอ่ะคลิกขวาตรงไหนก็ได้แต่อย่าไปคลิกในน้ำก็พอนะมันประมวลผลไม่เจออ่ะมาดูที่งานครับเริ่มตั้งแต่งานแรกครับงานเขี่ยรังผึ้งครับแล้วก็งาน2เป็นงานขุดหอยงานตกปลางานตัดต้นไม้แล้วเก็บแตงโมครับงานต่างๆก็คือตามนี้เลยนะครับผมส่วนงานไหนที่มันมีเลเวลระบุอย่างที่ผมบอกอ่ะคือเราต้องรอให้เลเวลถึงก่อนนะครับผมเนาะและเรื่องการบาลานซ์เงินนะครับบาลานซ์เงินในเซิร์ฟเวอร์ก็ทำให้หมดแล้วนะครับงานทุกงานจะไม่มีงานไหนที่ว่าแบบโดดเด่นหรือว่าเงินเฟ้อเงินแบบทะลุโลกกูทำสองชั่วโมงกูรวยกูเฟี้ยวกูมีรถขับทุกคันอ่ะมีขวดเดิน ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคืองานทุกงานเนี่ยเราจะบาลานซ์เงินให้ทั้งหมดแล้วเพราะว่าผมจะทำให้มันเกิดสังคมการขายในเกมด้วยครับคือให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถฟาร์มเงินแล้วก็เอาเงินมาขายกันได้นะครับส่วนของต่างๆในเกมก็สามารถขายกันได้เช่นกันนะครับและอีกงานนึงเลยที่จะพูดถึงก็คืองานขุดเหรียญคอยนะครับเหรียญคอยวอร์โซนนะครับงานขุดเหรียญคอยวอร์โซนน่ะที่ผมทำไว้คร่าวๆก็จะอยู่จุดนี้แต่ว่ายังทำจริงไม่ได้นะครับตอนนี้คือรอก่อนไอเหรียญคอยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราขุดมาได้เหรียญนึงเนี่ยสามารถนำมาแลกกับผมได้นะก็จะเป็นรายได้ของผู้เล่นอีกส่วนนึงเนาะที่ผู้เล่นสามารถเอาเหรียญเนี่ยมาขายกับผมได้ก็คือแอดมินจะเป็นคนซื้อให้นะครับแล้วก็ผมจะโอนจ่ายเป็นวอลเล็ตให้ผู้เล่นได้มีรายได้ในส่วนนี้ส่วนเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงว่าในแต่ละเดือนเนี่ยผมมีงบในการให้เราแลกเท่าไหร่นะครับอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่พูดคร่าวๆให้ฟังก่อนประมาณนี้อ่ะถัดมาเรื่องเหมืองครับเหมืองอาวุธตอนนี้จะมี3เหมืองนะซ้ายขวาหน้าหลังไม่ใช่นะซ้ายขวาแล้วก็ด้านบนนะครับ คือซ้ายขวาจะมี3เหมืองนะทั้งหมดเหมืองอาวุธที่เราต้องฟาร์มอาวุธนะครับคือเหมืองแต่ละเหมืองเนี่ยก็จะพูดยังไงดีมันก็ไม่แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเลเวลเยอะเนี่ยเราก็สามารถวิ่ง3เหมืองได้แบบชิวๆสมมุติว่าเหมืองเนี้ยมีคนคุมอยู่สมมุติแก๊งผมคุมอยู่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องแก๊ง VS แก๊งเลยนะแก๊งผมคุมอยู่คลองเหมืองเนี้ยกำลังขุดกันอยู่ฟาร์มของกันอยู่เนี่ยจะหาของทำปืนทำมีดเนี่ยแล้วอยู่อีกแก๊งนึงอ่ะจะมามาขุดด้วยมันก็จะดวลกันครับตรงนั้นนะคือเราจะปล่อยให้ยิงอิสระนะครับตรงจุดเหมืองเนี่ยผู้เล่นสามารถฆ่ากันได้ยิงกันได้นะครับและของถ้าเกิดล้มเนี่ยสามารถค้นกระเป๋าได้นะครับผมเนาะ hey. ก็คือมันจะมันตรงช่วงที่เรายึดจุดทำเลหากินนี่แหละนะและถัดมานะครับ
หลังจากเหมืองอาวุธเสร็จแล้วนะครับยังไม่หมดนะครับยังมีเหมืองเงินนะครับนะเรียกง่ายๆว่าเหมืองเงินแล้วกันเหมืองเงินก็จะมี3เหมืองเหมือนกันเหมืองเงินเนี่ยก็จะเป็นจุดวอลอีกที่นึงนะที่ผมสร้างไว้ให้มันเป็นอย่างนั้นคือตรงเหมืองเงินเนี่ยเงินส่วนเนี้ยงาน3เหมืองเนี้ยมันจะดีกว่างานทั่วไปตรงที่เงินครับคือเงินมันจะไวกว่างานทั่วไปแต่ว่าเราต้องเลเวลถึงด้วยถ้าเกิดผู้เล่นมองว่าเลเวลมันสูงเกินไปที่ผมปรับคร่าวๆไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวในอนาคตอาจจะมีปรับแต่งให้นะครับอันส่วนนี้เนาะอ่ะพูดส่วนนี้ก็หมดไปแล้วแล้วก็ส่วนไหนต่อวะมาพูดถึงการค้าอาวุธนะครับบางคนน่าจะแบบสงสัยว่าเอ้ยอาวุธตียากหรือเปล่านะอาวุธตีไม่ยากนะครับมีแต่ว่ามีโอกาสแตกนะครับคือก่อนหน้านี้ผมปรับไว้ก็คือมันก็ค่อนข้างจะตียากมากแต่ตอนนี้ผมปรับแบบไม่ยากเกินไปแล้วแต่มีโอกาสแตกอยู่นะครับโอกาสได้มันมีเยอะกว่าโอกาสแตกนั่นเองแต่มีโอกาสแตกอยู่ในนั้นด้วยเนาะอาวุธต่างๆนะครับสามารถคราฟได้ที่หน้าจุดเกิดเลยเรียกว่าจุดเกิดแล้วกันตรงนี้เลยนะครับมีไม้เบสแล้วก็มีมาเชเต้นะครับแล้วก็พวกแร่ต่างๆนะครับไอรอนแพงไอรอนอินกอตนะครับที่เราฟาร์มแร่มาแล้วก็มาแปลงเป็นแร่พวกนี้นะครับเพื่อจะนำมา เดินเสด็จแป๊บนึง โอเคเพื่อจะนำมาทำอาวุธนะครับก็จะมีสปริงแล้วก็กระบอกปืนนะครับแล้วก็ทรงตัวปืนนั่นเองไอ้ส่วนเนี้ยเราต้องหาชิ้นส่วนของต่างๆมาคราฟเอานะครับเพื่อจะประกอบเป็นปืนกระบอกนึงอะเนาะแล้วก็กระสุนสามารถฟาร์มได้ข้างหน้านี้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ปืนนะครับปืนไม่ได้มีแค่นี้นะครับก็จะมีปืนกลหนักกลเบานะครับพวก MP5 นะครับMP3 MP3 นี่มันฟังเพลงไม่เหรอวะสมัยก่อนนะอ่ะแล้วก็M4 นะครับ M4 นะพวกปืนกลหนักเนี่ยเดี๋ยวจะเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอชมกัน แล้วก็พูดถึงอะไรต่อวะมาดูที่รถแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาขับชมนิดหน่อยนะครับและเดี๋ยวจะมีแจ้งด้วยนะครับว่าผู้เล่นใหม่จะได้รับอะไรบ้างเนาะลานรถก็ซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราสมัครเกมเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้ก็จุดเบิกรถเดี๋ยวผมจะพาไปตรงกะหลาดแล้วกันเอ้ยไม่ใช่กะหลาดดิอันนี้มันคือกะหลาดนี่ที่เราอยู่จะพาไปดูตลาดนะครับนะตลาดของเซิร์ฟเรานะก็คือผมจะเรียกว่าศูนย์การค้านะครับสำหรับMTA Warzone นะครับผมนะกราฟิกสวยงามอล่ำตาครับสบายตาแบบเล่นแบบตามีประกายได้ด้วยทั้งแบบเล่นนานๆอ่ะตาแตกโซนนี้ก็เป็นโซนเราต้องเอาของมาขายนะครับสำหรับรอบนี้นะครับคือของที่เราฟาร์มมานะครับเราต้องเอามาขายที่ตลาดนะครับตลาดศูนย์การค้านะครับตรงนี้นะครับผมเห็นไหมศูนย์การค้าโอ้โหก็เท่โลโก้อย่างเฟี้ยวอะครับบอกเลยเยอะแล้วตรงนี้ก็มีจุดจ่ายค่าปรับนะครับก็มาดูเอานะตรงนี้มีอะไรเยอะมากที่ผมใส่เข้าไปนะแล้วก็ในอนาคตก็คงจะเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยคริสตัลนะครับไม่คริสตัลตอนนี้ก็ร้านขายตัวสับครับผมต้องซื้อด้วยนะไม่ซื้อตัวสับนี่มึงไม่มีแบบโพสทวิตหล่อๆโก้ๆนะบอกไว้ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยสามารถโพสได้ฮะสุดท้ายครับผมเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องของผู้เล่นใหม่ครับนะผู้เล่นใหม่ได้อะไรบ้างนะครับสิ่งที่ผมจะแจกก็คือเงินติดตัว 30,000 นะครับแล้วก็กระเป๋า30ช่องแล้วรถยนต์1คันนะครับ Ferrari นะครับ Ferrari ก็คือรถยนต์คันนี้แหละที่ผมขับเห็นมั้ยเนี่ยๆๆคันเนี้ยผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับจะได้รับไปคนละ1คันนะครับนะคนละ1คันเลยนะแล้วก็กล่องกาชาปองนะครับกาชาปองก็จะมีให้1กล่องด้วยและให้สิทธิ์โดสกินเข้าในราคา50บาทครับคือลดราคาสุดตีนเลยปกติราคา200นะฮะถ้าที่ตั้งไว้นะอันนี้คือจะลดราคาให้เหลือสกินละ50บาทแต่แค่ช่วง 5-6 วันแรกนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะแจ้งรายละเอียดอีกทีนึงในกลุ่มนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยส่วนผู้เล่นเก่านะครับที่กลับมาเล่นMTA Warzone นะครับเดี๋ยวผมจะฟรีสกินให้นะครับสามารถขอสกินฟรีได้เลยนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าที่เคยเติมนะต้องเป็นคนที่เคยเติมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำสกินให้เราฟรีเลยป่ะก็ประมาณนี้ที่พูดไปก็แปลว่าน้ำลายเหนียวแล้วครับเพื่อนๆยังไงก็ถ้าชอบกันก็ฝากมาเล่นด้วยนะครับพูดอะไรต่อดีวะนะ
แล้วอีกตัวหนึ่งที่ผมจะบอกคือเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับระบบทุกอย่างรองรับระบบแก๊ง 100% นะครับเหมือนเราจะสร้างแก๊งเนี่ยเราจะสร้างแก๊งสมมุติว่าอ่ะแก๊งผมอ่ะวอร์โซนใช่ไหมเห็นไหมมันจะขึ้นบนหัวเดี๋ยวจอดให้ดูหน่อยแหมขับรถเพลินไปไหนเนี่ยเห็นบนหัวผมปะที่มันวงเล็บตรงกลางนะครับวอร์โซนก็คือชื่อแก๊งนะครับ ระบบที่ว่ารองรับระบบแก๊งหลายๆอย่างเนี่ยที่ทำมาในสคริปต์ระบบต่างๆเนี่ยผมจะเน้นไปที่แก๊งนะครับเวลาเราสร้างแก๊งปุ๊บอ่ะมันจะขึ้นบนหัวแบบนี้โชว์ขึ้นมาเลยสมาชิกทุกคนที่เราชวนเข้าแก๊งเนี่ยมันจะขึ้นทุกคนเลยนะจะรู้เลยว่าคนนี้คือแก๊งนี้เว้ยแล้วก็ในแท็บนะครับก็จะขึ้นนะครับเห็นไหมคำว่าแก๊งเนี่ยมันจะมีวอลโซนอยู่และสามารถไล่สีชื่อแก๊งได้นะครับโดยการใส่โค้ดนะครับวิธีสร้างแก๊งก็ถ้าทำไม่เป็นเดี๋ยวค่อยทำคลิปสอนแล้วกันแต่ในแสบ F อะไรวะ F6 F6 เนี่ยจะมีบอกทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเซิร์ฟนี้นะครับว่าตัวไหนปุ่มอะไรเมนูอะไรยังไงนะมีบอกหมดเลยครับก็มันระบบมันเยอะครับผมอาจจะพูดอะไรแบบคงพูดไม่หมดแล้วนะที่พูดไปนี่คือแบบประมาณ 5% เองมั้งที่พูดไป คือมันบางทีมันหลายๆอย่างเยอะเกินไปแล้วแบบมันทำให้เรางงๆนะว่าระบบนู้นระบบนี้ระบบไหนบ้างนะครับเนาะยังไงก็มาลองเล่นดูแล้วกัน MTA Warzone นะครับสนุกแน่รอบนี้อย่าลืมติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับแล้วก็กลุ่มนะครับจะทิ้งไว้ใต้ description นะครับนะยังไงก็รอติดตามข่าวสารได้เลยเปิดให้บริการเร็วนี้ครับผมแล้วไปเจอกันที่ MTA Warzone ยาโอ้พิวไปแล้วครับกู Warzone กูแก๊งเตอร์มึงต้องควนแล้วมึงจะแทงโอเวอร์นะเว้ยอย่าลืมไปฟังเพลงด้วยไปละกู Warzone พวกกูแก๊งเตอร์มึงต้องควนแล้วมึงจะแทงโอเวอร์กู Warzone ไม่ใช่มาไลเดอร์อย่ามาทำมองนะมึงตัวแอคโอเวอร์กูคือ